ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านอ่านอีกรอบจดหมายเล่าเหตุการณ์เช้ามืด6ตุลาจากหนังสือเราคือผู้บริสุทธิ์เผยแพร่เมื่อวันที่5สิงหาคมปี2012หมายเหตุประชาไทยหยิบยกบันทึกเหตุการณ์วันนั้นซึ่งเขียนโดยชวลิตวินิจกุลเป็นตอนหนึ่งจากหนังสือเสียงจากอดีตจำเลยคดี6ตุลาเราคือผู้บริสุทธิ์แม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในฐานะบทบันทึกประวัติศาสตร์แรงบันดาลใจทางการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านเลยไปคนอีกรุ่นอาจไม่มีโอกาสสัมผัสกับงานเหล่านี้จึงขออนุญาตหยิบยกมาปัดฝุ่นใหม่โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่พื้นฐานที่สุดก็คือเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นทั้งในแง่เหตุการณ์และในแง่อารมณ์ความรู้สึกจดหมายจากชวฤทธิ์วินิจกูลฉบับที่1เขียนที่บ้านกันยายนปี2520ที่รักขอบคุณมากครับที่ห่วงใยผมจดหมายของคุณผมอ่านด้วยความรู้สึกดีใจที่เพื่อนๆยังรักและเอาใจใส่อยู่เสมอจนถึงวันนี้ก็เพิ่งประมาณเดือนเดียวเท่านั้นที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสความสับสนวุ่นวายของสังคมเมืองแต่ก็มีอิสระมีชีวิตชีวามากกว่าในคุกเมื่อ10เดือนก่อนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคุณได้ไปที่ศาลทหารกลาโหมหรือเปล่าผมไปให้กำลังใจแก่เพื่อนๆที่ถูกฟ้องเขายังยิ้มแย้มแจ่มใสดีทั้งที่ผมจำได้ว่าเราเคยพูดกันว่าถูกฟ้องเมื่อไหร่ก็แน่ชัดว่าอีกหลายปีกว่าคดีจะสิ้นสุดกำลังใจของพวกเขาดีจริงๆทั้งที่รู้อนาคตเช่นนั้นผมเห็นเพื่อนๆ6คนออกจากบางขวางไม่ได้พบเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมา10เดือนเพราะผู้คุมเขาพาหลบออกทางประตูหลังวันนั้นผมคิดถึงหลายๆอย่างสับสนไปหมดผมคิดถึงเพื่อนๆมากแม้ผมอยู่กับเขามารู้สึกว่าสำหรับแล้วไม่ทุกข์ยากนักหรอกแต่ผมก็อดห่วงไม่ได้บางครั้งนึกถามตัวเองว่าผมอยากจะทำอะไรก็ได้ให้ความจริงเปิดเผยสักทีแต่ในภาวะการเมืองอย่างนี้ดูเหมือนเขาจะห้ามพูดความจริงใช่ไหมจดหมายของคุณทำให้ผมเห็นทางออกเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้และต่อตัวผมเองก็ช่วยให้ผมคลายความไม่สบายใจลงไปได้คุณอยากให้ผมเล่าความจริงที่ผมประสบผมดีใจที่จะเล่าให้ผู้อื่นฟังแม้จะแค่1-2คนก็ตามและจะให้ผมเล่าสัก100,000หนก็ได้ผมมีสิ่งที่ผมอยากจะขอความช่วยเหลือคุณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือถ้าคุณมีโอกาสให้คนอื่นอ่านด้วยก็ดีผมเขียนไม่เก่งนักแต่ผมขอให้ความจริงปรากฏต่อคนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งผมไม่มีโอกาสทำได้ถนัดนักจดหมายฉบับนี้เหมือนกับผมเขียนฝากทุกๆคนที่รักความจริงรักความเป็นธรรมผมเองยังหวังถึงกับว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่ผมเขียนอาจจะเปิดเผยต่อสาธารณชนได้10เดือนที่บางเขนไม่ได้ทำให้ผมลืมความเจ็บปวดได้ลงสักนิดเดียวตรงกันข้ามผมได้พบกับคนที่ถูกถีบกลิ้งลงมาจากชั้น3ตึกบัญชีผมได้ฟังเหตุการณ์บางอย่างจากคนที่ตึกวารสารตึกอมท.ผมได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์หน้าหอใหญ่มีโอกาสได้ทราบเหตุการณ์มากมายหลายแง่มุมที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปีก่อนที่จริงเพื่อนในคุกคงอยากเล่าเองยิ่งกว่าผมเสียอีกฉะนั้นเพื่อเขาผู้อยู่ข้างความจริงแต่พูดไม่ได้ผมจะขอเขียนจดหมายนี้แทนเขาด้วยความปรารถนาที่จะช่วยเพื่อนในคุกอย่างจริงใจตอบแทนจิตใจที่ยืนหยัดอดทนของเขาจนกว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้มีโอกาสออกมายืนประกาศเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตัวเองต่อหน้ามหาประชาชนผมจะเริ่มเล่าตั้งแต่เย็นวันที่5ตุลาคมปี2519ผมเห็นใบปลิวกระดาษปอนลงรูปถ่ายที่กล่าวหาว่าพวกเราแสดงละครหมิ่นองค์รัชทายาทตั้งแต่ตอนประมาณ 18:00 นวันที่5ตุลาคมต่อจากนั้นผมได้ดูหนังสือพิมพ์ดาวสยามวงเล็บมายืนขายหน้ามท.ด้วยผมเห็นแล้วแค้นมากที่กล่าวหาเราเช่นนั้นคนนับพันเมื่อวันที่4เป็นพยานได้เราไม่เคยแสดงละครแล้วตกแต่งรูปร่างหน้าตาดังรูปที่พิมพ์ออกมาแจกนั้นเลยนักศึกษาปี1มท.ดูตั้งนานไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวก็ต่อเมื่อลงใบปลิวและลงหนังสือพิมพ์นี่แหละตอนนั้นผมไม่เข้าใจชัดนักว่าเขากล่าวหาเราเช่นนี้ทำไมคิดว่าใส่ร้ายป้ายสีกันตามเคย
แต่ผมก็รู้สึกเหมือนคนอื่นๆว่าเหตุการณ์นี้ตึงเครียดทุกทีต่อมามีใบปลิวนัดว่าวันที่6ตุลาคมเวลา 9:00 น.ลูกเสือชาวบ้านวงเล็บลสชบและผู้รักชาติทุกกลุ่มไปรวมที่พระบรมรูปทรงม้าในใบปลิวยังบอกว่าให้เวลาพวกเราชุมนุมในมท.ถึงแค่บ่าย 2:00 น.ของวันที่6ให้สลายตัวและเอาตัวผู้แสดงมาลงโทษประมาณ 21:30 น.ของวันที่5ตุลาคมศูนย์นิสิตนักศึกษานัดสื่อมวลชนครั้งใหญ่และด่วนที่สุดแสดงหลักฐานและเหตุผลหลายอย่างตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ปราศจากความจริงนั้นให้ผู้แสดงละครเล่าความจริงทั้งหมดให้ผู้สื่อข่าวดูใบหน้าและถ่ายภาพผู้แสดงตัวจริงคืออภินันท์ว่าไม่เหมือนรูปถ่ายในใบปลิวเลยกรรมการศูนย์วันนั้นคือประยูรยังแถลงว่าศูนย์ไม่ใช่ผู้จัดและผู้จัดก็ไม่เคยมีความคิดเช่นใบปลิวที่กล่าวหาผู้ทำใบปลิวบิดเบือนจุดหมายการชุมนุมคัดค้านเผด็จการให้กลายเป็นอื่นไปเสียตั้งใจจะบิดเบือนความบริสุทธิ์ให้กลายเป็นความรุนแรงสื่อมวลชนซักถามจนหมดข้อสงสัยไม่ว่าเรื่องทางการเมืองหรือเรื่องเทคนิคการแสดงละครซึ่งผู้แสดงทำให้ชมแต่วันต่อมาความจริงเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะตอบโต้เรื่องโกหกได้เขาใช้สถานีวิทยุ200สถานีกอกปิดหูปิดตาประชาชนแล้ววันที่6ก็เกิดรัฐประหารเสียก่อนความจริงจะเปิดเผยพวกเขากลัวความจริงเหมือนปีศาจกลัวแสงสว่างเราอยู่ข้างความจริงจึงไม่กลัวให้โอกาสเราโต้สิค่ำลงทุกทีคนที่ชุมนุมอยู่รู้เรื่องราวกันทั่วแล้วบางคนฟังยันเกราะอยู่ด้วยทุกคนแค้นและพูดโจมตีพวกที่บิดเบือนสร้างสถานการณ์ความแค้นของเราสะสมพอกพูนขึ้นทุกครั้งที่ชุมนุมแล้วถูกยั่วยุก่อกวนทำร้ายฆ่าทีละคนยิ่งแค้นยิ่งรู้สึกว่าเราต้องการกันและกันคืนนั้นมีคนอยู่ในมท.มากเป็นพิเศษเสียงจากเวทีชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาเรียกร้องให้ทุกคนอดทนใจเย็นๆสุขุมทำอะไรขอให้เข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขามิได้ขอร้องให้อยู่หรือกลับแต่ใจของผู้ชุมนุมยิ่งครุกรุ่นเข้าทุกทียังไงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้อยู่ร่วมกันเสียสละแก่กันหลายคนนัดอยู่กันทั้งคืนบางคนเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกบางคนรีบกลับบ้านเพื่อจะรีบมาให้เร็วในตอนดึกบางคนโทรไปบอกที่บ้านว่าไม่ต้องห่วงไม่กลับบ้านหลายคนจับกลุ่มฟังวิทยุต่อไปเจ็บใจที่ตอบโต้ไม่ได้เลย22นาฬิกาแล้วเหตุการณ์ยังสงบอยู่ผู้คนเข้ามาสมทบมากขึ้นทุกทีมาเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้กับที่ชุมนุมเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหานั้นที่สนามหลวงตรงข้ามกับรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มมีลูกเสือชาวบ้านวงเล็บสังเกตจากผ้าพันคอและอันธพาลการเมืองซึ่งมาบ่อยจนหลายคนจำหน้าได้วงเล็บไม่เคยถูกจับสักทีพวกเขายืนจับกลุ่มพูดคุยกันเสียงดังตะโกนยั่วยุมาบ้างส่วนพวกเรานั่งจับกลุ่มยิ้มอยู่หน้าหอใหญ่ใจของเขาคิดอะไรผมไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าเขากำลังคิดอย่างแน่นอนว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจะได้อุทิศตนเพื่อคนทั้งหมดเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาใช่ชีวิตของเขาประมาณ24นาฬิกาอันธพาลที่ชุมนุมอยู่สนามหลวงมีมากขึ้นทันใดนั้นก็มีเสียงปืน 2-3 นัดจากนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนในสนามฟุตบอลหมอบกันหมดเสียงประกาศให้ทุกคนหมอบนิ่งๆอย่างไม่ตกใจกลัวที่ต้องให้หมอบเพื่อมิให้วิ่งสับสนอุลมานทุกอย่างยังคงดำเนินเรื่อยๆมิให้ตกใจแตกตื่นเราเคยถูกยิงอย่างนั้นมาตั้งแต่ครั้งปลายปี2517ที่นี่ไล่ถนอมเช่นกันครั้งนั้นเป็นครั้งแรกคนจึงยังตกใจสับสนกันไปหมดผ่านมาปีกว่า20มีนาไม่ว่าขณะชุมนุมหรือเดินขบวนเสียงระเบิดไม่ทำให้ใครหนีเลยทุกคนหมอบสักครู่เดียวแล้วผุดลุกขึ้นจะวิ่งตามเจ้ามือระเบิดทันทีอย่างไม่เกรงกลัวหมดยุคกลัวกระสุนหรือกลัวระเบิดแล้วแต่ในใจมีความเจ็บปวดท่วมท้นไม่มีที่ว่างให้ความกลัวอีกในใจตอนนั้นนึกว่าอยากให้ตำรวจจัดการอันธพาลเหล่านั้นเสียทีผมคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช้าวันที่6ตุลาคม 1:30 นาทีพวกอันธพาลการเมืองเริ่มมีมากขึ้นยังจับกลุ่มอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้มีตำรวจหัวปิงปองผมไม่รู้เขาเรียกอะไรประมาณ20คนยืนจับกลุ่มกับคนพวกนั้นตอนนี้เองพวกอันธพาลเริ่มป่าท่อนไม้ก้อนหินเข้ามา
พยายามปีนรั้วแต่พวกเราดันออกไปมันยังตะโกนยั่วยุก่อกวนบ้างด่าบ้างยังหยาบคายฟังไม่ได้สักครู่เมื่อเห็นว่าพวกเราเฉยๆไม่ตอบโต้มันก็ชักเหิมเกริมปาระเบิดขวดและระเบิดพลาสติกมา 2-3 ลูกเข้ามาเสียงดังลั่นตรงหน้าหอใหญ่ที่ชุมนุมหมอบลงอีกครั้งแต่เสียงเวทียังคงเงียบๆจนเห็นสงบลงเราจึงร้องให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ใช้อาวุธเมื่อกี้นั้นแต่ตำรวจไม่ทำอะไรเลยทั้งๆที่ยืนอยู่ตรงนั้นเห็นเหตุการณ์ตลอดเวลาจะว่าไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ได้เห็นกันชัดจะว่าผู้ทำผิดหลบหนีก็ไม่ได้ยังยืนด้วยกันตรงนั้นเองพวกเราทำอะไรไม่ได้นอกจากหมอบเฉยๆที่ใกล้หอใหญ่มีคนคอยชี้ไม่ให้ผ่านบริเวณนั้นเพราะอาจได้รับอันตรายจากภายนอกหากจะเข้าออกขอให้ใช้ประตูท่าพระจันทร์แทนพวกนี้คงเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยไม่มีอาวุธหรอกไม่ได้มีไว้สู้กับใครหน่วยรักษาความปลอดภัยมีไว้รักษาไม่ใช่คุกคามความปลอดภัยของใครโดยมากเป็นคนรุ่นหนุ่มผู้หญิงก็มีหลายคนสายตาสั้นแว่นหนาเตอะก็เป็นได้เราไม่ได้มีไว้สู้กับใครมีไว้คอยคุ้มกันและแนะนำผู้ชุมนุมว่าควรทำอย่างไรในขณะเหตุการณ์วุ่นวายก่อนตีสองเล็กน้อยพวกอันธพาลพยายามปีนรั้วเข้ามาโยนเศษไม้กระดาษติดไฟหลายชิ้นเข้ามาเผาป้อมยามหลายชิ้นตกลงบนหลังคาป้อมยามผมอยู่ในสนามเห็นแสงเพลิงไหม้ได้ถนัดดีแต่ว่าพอพวกมันออกไปแล้วไฟก็ยังไม่มากพอเราจึงรีบดับกันเสียส่วนตำรวจยังมีไว้ประดับสนามหลวงยืนดูเฉยๆไม่มีใครตอบโต้เพราะไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรพวกมันเหิมเกริมเพราะผู้รักษากฎหมายไม่ทำอะไรเพียงครู่เดียวจากนั้นพวกกลุ่มอันธพาลก็เดินคว่ำรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่จอดอยู่หน้ารั้วมอทจุดไฟเผาเอาโต๊ะเก้าอี้ของแม่ค้าสนามหลวงที่วางทิ้งไว้มาพังทำลายสุมเป็นเชื้อเพลิงอีกเท่านั้นยังไม่พอมันยังรื้อทำลายกำแพงข่าวหรือแผ่นบอร์ดขนาดใหญ่ที่คุณคงไปยืนอ่านข่าวคราวที่ติดอยู่บนบอร์ดนั้นเสมอๆมันรื้อทำลายจนพังพินาศเป็นชิ้นๆทั้งๆที่ติดตรึงอย่างแน่นหนามาเป็นเวลาหลายเดือนพวกอันธพาลใช้เวลามากพอสมควรกว่าจะผ่านทรัพย์สินเหล่านี้แต่มันยังไม่มีทีท่าว่าจะถูกกระสุนเลยอย่างนี้แล้วจะมากุข่าวว่านายมอทอยิงออกไปแต่กลางดึกได้อย่างไรกันเราได้แต่มองปล่อยมันทำลายจนพินาศหมดที่เวทีเราประกาศขอร้องให้ตำรวจจัดการตามหน้าที่อย่าปล่อยให้มีการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นของประชาชนต่อหน้าต่อตาเสียงประกาศซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ไม่มีวี่แววว่าคนในเครื่องแบบที่ยืนหัวเราะจะเข้ามาจัดการอะไรพวกอันธพาลการเมืองถืออภิสิทธิ์อะไรที่จะงดเว้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายบัตรกระทิงแดงกับผ้าพันคอทำให้คนอยู่เหนือกฎหมายเชียวหรือพวกนี้ทำผิดมาตั้งนานแล้วแม้แต่เห็นและจับได้คาหนังคาเขาว่าพวกนี้ขนอาวุธก็ยังปล่อยผิดกับพวกเราถูกพวกมันรุมตีตอนปิดโปสเตอร์แต่กลับโดนข้อหาทำความสกปรกจนได้โอ้นโยบายเลือกใช้กฎหมายหรือยังไรคิดแล้วแค้นในใจขณะมันรื้อไปเผาไปยังมีเสียงปืนประปายมีระเบิดพลาสติกตกเข้ามาในมอทอเพื่อนๆเราเอาโต๊ะเก้าอี้จากตึกนิติมาตั้งกำบังกระสุนข้างหลังมีหน่วยรักษาความปลอดภัยจับมัดข้าวต้มเป็นแถวยาวๆเพื่อระวังให้ใครผ่านไปผ่านมาหน้าหอพวกเราได้แต่เฉง้อมองดูเฉยๆขณะที่ไฟลุกท่วมทรัพย์สินของประชาชนจนหมดพวกมันยังไม่หายครั่งมันตรงเข้าพังรั้วมอทอด้านใกล้พิพิธภัณฑ์จนพังออกหนึ่งแถบวงเล็บหนึ่งช่วงระหว่างเสาปูนเราประกาศดังๆหนักๆเพราะผู้พูดคงโกรธที่ทรัพย์สินของเราถูกทำลายเผาหมดแต่ไม่มีการจับกุมเลยเหมือนเมื่อคราวพวกกระทิงแดงบุกป้นมอทอเมื่อ20สิงหาคมปี2518มันเหยียบย่ำทำลายจิตใจและศักดิ์ศรีกันซึ่งๆหน้าสุดท้ายที่มันทำอย่างบ้าคลั่งคือพยายามเผาป้อมยามอีกจนไฟลุกท่วมเห็นแต่ไกลแล้วก็กลับไปจับกลุ่มที่เดิมตลอดเวลากว่าชั่วโมงที่มันกระทำทั้งหมดนี้มีพวกแอบอ้างและสมุดปกขาวออกโดยคณะปฏิรูปก็อ้างว่าข้างในมอทอยิงประชาชนข้างนอกจนบาดเจ็บมันจะเป็นไปได้อย่างไรพวกมันจับกลุ่มกระทำการต่างๆเหล่านี้ริมรั้วมอทอนี่เองพังรั้วได้เข้ามาเผาป้อมยามได้ผมบอกแล้วว่ามีเสียงปืนประปายแต่ก็พอที่ทำให้คนในสนามหมอบกันหมดในขณะเดียวกันกับที่พวกอันธพาลยังคงทำต่อไปเฉยๆราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ถ้าพวกในมท.ยิงแล้วก็พวกมันต้องล้มความบาดเจ็บหรือตายแน่เพราะกระสุนระยะแค่นิดเดียวแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเราต้องรีบทำที่กำบังกระสุนในขณะที่พวกมันทำต่อไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งถ้ายิงจากข้างในพวกมันคงวิ่งหัวซุกหัวซุนพอรักตัวกลัวตายคงจะมาทำการรื้อพังทำลายเผาเรียบไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่ทำครู่เดียวสักหน่อยการที่มันยังเฉยๆก็เพราะพวกมันเองยิงหรือไม่อาจจะรู้เห็นเป็นใจกับผู้ที่ยิงเรียกให้ชัดก็คือยิงคุ้มกันการทำลายทรัพย์สินของประชาชนข้ออ้างที่ว่ายิงจากข้างในทำไมแกล้งโง่ก็ต้องโกหกชัดๆเสียงหัวเราะของพวกมันดังเสียดแทงใจคนที่เฉง้อมองดูอย่างบอกไม่ถูกเวลาประมาณ4นาฬิกาตำรวจมามากกว่า 1-200 คนทั้งหมวกดำหมวกเบเร่สีเขียวหมวกแก๊ปและหัวปิงปองหน่วยปราบจราจรพร้อมทั้งอาวุธครบมือมาถึงมท.แล้วตำรวจล้อมทางเข้าออกมท.จนหมดบ้างยืนเรียงแถวบ้างรวมกลุ่มกันบ้างอยู่กระจัดกระจายทุกประตูมีตำรวจยืนอุดทางเข้าออกไว้แต่ยังพอมีทางออกได้ทีละ 1-2 คนส่วนคนเข้ามาในมท.นั้นถ้ามิใช่เพื่อนๆเราก็คงไม่กล้าเข้ามาแล้วล่ะไม่นานนักหลังจากตำรวจล้อมเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังเป็นชุดไม่ใช่ทีละนัดอย่างเมื่อกลางดึกผมไม่เคยได้ยินเสียงอย่างนี้มาก่อนเลยนอกจากในหนังสงครามอาวุธสงครามเท่านั้นที่จะยิงในลักษณะนี้มิใช่เสียงปืนพกอย่างแน่นอนหลายคนพอนึกได้ว่าปืนตำรวจแน่ๆก็ตกใจนึกไม่ถึงว่ารัฐจะใช้วิธีการนี้กับเราเสียงปืนดังจากสนามหลวงเป็นชุดๆเป็นระยะส่วนทางท่าพระจันทร์อย่างสงบอยู่เราจำเป็นต้องอภิปรายเน้นย้ำถึงจุดหมายในการชุมนุมว่าพวกเรามีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะคัดค้านถนอมกันขอให้ตำรวจทำการตามกฎหมายจับฆาตกรฆ่าช่างไฟฟ้า2คนนั้นให้ได้เสียงผู้อภิปรายย้ำว่าการชุมนุมของเราไม่ผิดกฎหมายเพราะสงบเปิดเผยไม่มีอาวุธผมจำได้แม่นว่าผู้พูดบนเวทีบอกแก่เราว่ากระทิงแดงเป็นผู้ใช้อาวุธสงครามแต่ผมกับเพื่อนหลายคนเข้าใจดีแม้เขาจะพูดเน้นตรงนี้หลายครั้งก็ตามเสียงอาวุธสงครามยิงเป็นชุดๆกระทิงแดงจะเอามาจากไหนก็มีแต่ตำรวจรู้เห็นเป็นใจกับอันธพาลจึงให้อาวุธแก่พวกมันหรือไม่ตำรวจก็ยิงกันเองตำรวจมาล้อมแล้วมีไม่มากนักที่รู้ข้อนี้บางคนเดินผ่านไปก็เห็นบางคนเข้าออกมาก็เห็นเพื่อนๆทุกคนที่พูดอยู่บนเวทีก็รู้บางคนยังถามผมว่าเขามาทำไมผมไม่ได้ตอบเพราะกำลังนับร้อยยิงหนักขึ้นและแถวตำรวจปราบจลาจลก็หันหน้าเข้ามท.มิใช่หันหน้าเข้าหาผู้อันธพาลที่ยืนอยู่ตรงสนามหลวงเท่านี้คงเป็นคำตอบแล้วตำรวจจะยิงกันเองหรือให้อาวุธใครยิงก็ตามความหมายก็เหมือนกับว่ากลไกของรัฐบาลผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กลายเป็นผู้พิฆาตประชาชนไปเสียแล้วยิ่งฟังยานเกราะคอยสั่งการยิ่งเจ็บใจตำรวจพวกนี้อยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลหรือสถานีวิทยุทหารกันแน่ถึงอย่างไรผมก็เข้าใจดีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะโจมตีตำรวจในขณะนั้นแม้จะเป็นความจริงก็ตามเพราะผู้ชุมนุมบางส่วนก็อาจตกใจแม้บางส่วนยังคงแค้นใจที่รัฐบาลทำกับเราอย่างนี้และพวกเขาไม่ตกใจก็จริงแต่พวกเรายังหวังกันว่าอาจเจรจากับรัฐบาลให้สั่งยุติการฆ่าเยาวชนและเด็กมือเปล่าในมท.ได้ซึ่งถึงวันนี้คุณก็ทราบแล้วว่าผมเพ้อฝันขณะนั้นเขาความรุนแรงเห็นได้ชัดเจนมากเพื่อนกรรมการศูนย์เล่าว่าพวกเขาเริ่มหาวิธีระงับความรุนแรงพวกเราไม่กลัวอันธพาลการเมืองแต่ถ้าพวกมันรวมหัวกับตำรวจมาเข็นฆ่าคนมือเปล่าในมท.ใครเล่าจะพิทักษ์ผู้ถูกทำร้ายใครเล่าจะจัดการผู้ทำผิดกฎหมายในเมื่อผู้รักษากฎหมายลงมือเสียเองติดต่อขอเข้าชี้แจงความจริงต่อนายกรัฐมนตรีเสนีและขอให้สั่งตำรวจอย่าทำร้ายประชาชนสำหรับในมท.เราแค่ควบคุมมิให้ผู้ชุมนุมตกใจแตกตื่นพยายามทำให้สงบแต่เข้มแข็งต้องให้ประชาชนยืนหยัดเจตนารมณ์บริสุทธิ์ที่จะพิทักษ์เสรีภาพคัดค้านเผด็จการผู้ชุมนุมทุกคนไม่เป็นปัญหาเลยเพราะพวกเขาเหล่านี้ผ่านการถูกกลั่นแกล้งก่อกวนความรุนแรงมาหลายครั้งเขาเหล่านี้เข้มแข็งมาก
เรายังไม่พูดความจริงว่าตำรวจโจมตีเพราะหากเจรจากับรัฐบาลได้ก็จะจัดการปัญหาได้โดยที่สื่อมวลชนยังไงก็ทราบความจริงอยู่นอกมท.อยู่แล้วว่าตำรวจทั้งนั้นที่ยิงเข้ามาคุณคงเห็นใจพวกเรานะว่าเราไม่ปรารถนาความรุนแรงเลยแม้แต่คำพูดของเราก็ระวังมิต้องให้คิดถึงการตอบโต้เลยเพราะเราไม่มีอะไรตอบโต้เราปรารถนาสันติชุมนุมต่อไปโดยสงบตามที่กฎหมายอนุญาตอยู่แล้วบรรยากาศที่ตึงเครียดช่วยหล่อหลอมจิตใจของเราให้ประสานแข็งแกร่งเป็นหนึ่งอันเดียวกันจิตใจของเราหลอมรวมกันในเบ้าของความรักชาติรักประชาธิปไตยและรักประชาชนผู้รู้สึกตึงเครียดอยู่บ้างแต่รู้สึกว่าบรรยากาศรักใคร่ต่อกันไม่มีข่าวใดเหมือนขณะนั้นเลยแม้เราทั้ง 4-5,000 จะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็ตามเรายังชุมนุมอภิปรายต่อไปเราอภิปรายถึงการกลั่นแกล้งและความรุนแรงที่เราได้รับเสมอมานับตั้งแต่หลัง14ตุลาคมปี2516ทั้งสาดโครนป้ายสีทั้งยิงปาระเบิดทั้งเป็นรายบุคคลและฆ่าหมู่ด้วยกลไกทุกอย่างที่กระหายอำนาจที่มีอยู่ที่ชุมนุมทุกคนเงียบกริบคงมีแต่เสียงเวทีที่ซ้ำๆเป็นห้วงๆราวกับจะเรียกความทรงจำของคนกลับมาทุกคนยังหมอบฟังเสียงกระสุนสาดเข้ามาเป็นระยะหมอบฟังเสียงอภิปรายคิดรู้สึกและเจ็บปวดไม่มีคนตกใจทุกคนอัดอั้นความแค้นไว้เต็มอกแขนจนบางคนซบหน้าลงกับพื้นหญ้าแล้วทุบให้แผ่นดินตรงนั้นได้รับรู้ความเจ็บปวดเราจะสู้ไหมสู้เสียงขานรับที่ผมจำได้แม่นดังขึ้นทุกครั้งที่เสียงถามเสียงถามจะดังขึ้นทุกครั้งที่กระสุนเว้นระยะยิ่งเข้ามามากเสียงขานตอบรับยิ่งหนักแน่นและดังขึ้นไม่มีใครหลับลงได้ทุกคนตื่นมาขานคำตอบสู้ดังสนั่นเสียงดนตรีที่กระแทกกระทันอย่างรุนแรงขึ้นด้วยความแค้นใจเสียงดนตรีปลุกเราให้ทุกคนตื่นเราตื่นขึ้นแล้วแม้จะเจ็บปวดสุดแค้นใจแต่เราตื่นขึ้นแล้วจิตใจต่อสู้เหมือนไฟสุมดวงใจของทุกคนเราไม่มีอาวุธเรามีมือเปล่าและไมโครโฟนเราจะไม่สู้กับตำรวจคนนั้นคนนี้แต่เราขอสู้กับเผด็จการทรราชไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราจึงสู้ต่อด้วยเสียงขานรับและจิตใจของผู้ชุมนุมทุกคนทุกคนร้องเพลงข้างนอกก็ยิงปืนเสียงทั้งสองดังควบคู่กันไปจนถึงตีห้าตีห้าครึ่งเวลาที่ทุกคนไม่มีวันลืมเสียงดังวีดผมมองหน้าเพื่อนอย่างตกใจแต่ไม่ทันพูดก็เกิดเสียงระเบิดเสียงบึ้มดันสนั่นจนผมหูอื้อไปชั่วขณะพื้นสั่นสะเทือนไปหมดตอนนั้นฟ้าเพิ่งจะสางหมอกจางๆกับควันระเบิดทำให้ผมไม่เห็นที่เกิดเหตุอยู่ชั่วครู่ระเบิดลงกลางสนามค่อนมาทางตึกโดมพอควันจางลงผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนเลือดท่วมเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเล่าว่าคนตายและคนบาดเจ็บเพราะระเบิดลูกนี้มากเพราะลงมากลางหมู่คนพอดีเสื้อผ้าหลายคนขาดเศษเนื้อหลุดจากร่างก็มีผมเห็นเพื่อนๆกำลังเร่งพาคนเจ็บส่งหน่วยพยาบาลกันเป็นแถวๆจำนวนมากมายมีผู้เล่าว่ามันมากเหลือเกินใกล้เคียงกับระเบิดเมื่อวันที่21มีนาซึ่งครั้งนั้นตาย4คนบาดเจ็บถึง 70-80 คนคนที่เข้าไปพยุงบางคนร้องไห้ตลอดเวลาบางคนเข้มแข็งพอที่จะช่วยพยุงให้คนอื่นๆทั้งที่ตนเองก็รับบาดเจ็บหน่วยพยาบาลนักศึกษาแพทย์พยาบาลค่ำเคร่งกันวุ่นวายใหญ่เขารับผู้ป่วยไว้มากมายแต่เครื่องมือที่มีอยู่จำกัดและไม่ได้เตรียมไว้สำหรับสถานการณ์ถูกฆ่าอย่างนี้แต่ทุกคนก็พยายามทำให้ดีที่สุดผมจำได้ถนัดว่ามีคนวิ่งมาบอกที่เวทีให้ประกาศว่าต้องการเลือดแต่เพื่อนหมอมหิดลยับยั้งไว้เพราะว่าคนจะตกใจเปล่าๆหน่วยพยาบาลไม่มีอุปกรณ์ถ่ายเลือดประกาศไปก็ไร้ประโยชน์คนเจ็บต้องการโรงพยาบาลด่วนเขายังมีโอกาสมีชีวิตอยู่ถ้าได้รับการช่วยเหลือด่วนเสียงประกาศเรียกรถพยาบาลไปรับคนเจ็บซ้ำหลายครั้งรถก็ยังไม่พอราวกับจะร้องไห้เมื่อต้องพูดว่าระเบิดลูกนี้ทำให้มีเพื่อนเราตายทันที 3-4 คนและอาการสาหัสอีกหลายคนผมเห็นคนนอนร้องไห้กับอาชญากรรมเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมต้องฆ่าเราอย่างทารุณ
พื่อนหญิงคนหนึ่งคุกเข่าร้องไห้ทันทีที่เสียงแตรรถลำเลียงเจ็บคนดังลั่นและผ่านหน้าเธอไปด้วยความเร็วที่สุดยังมีคนเจ็บเล็กๆน้อยๆอีกหลายคนที่ยังอดทนยืนหยัดอยู่ในมอทอต่อไปหลังจากระเบิดลงเสียงปืนเงียบสงบไปราว10นาทีเราอาศัยโอกาสนั้นค่อยๆทยอยผู้คนเข้าตามตึกต่างๆให้หมดผู้ชุมนุมต่างแยกออกเป็น2ข้างเข้าตึกวารสารและตึกบัญชีหลังจากนั้นมันก็ระดมยิงเข้ามาอย่างหนักกว่าเดิมคราวนี้ไม่มีเว้นช่วงหยุดอีกเลยเสียงอาวุธร้ายยิงเข้ามาเป็นชุดๆไม่มีเว้นและเสียงดังอึงคนึงไปหมดไม่ใช่ปืนแค่ 2-3 กระบอกอย่างแน่นอนความรุนแรงของอาวุธถึงกับทำให้กำแพงกระจุยกระจายเศษอิฐหินปูนฟุ้งร่วงกาวตามพื้นตึกบัญชีถูกระดมยิงทั้งจากทางประตูหอเล็กและที่ร้ายกาจมากก็คือมีการยิงจากตึกสูงข้ามกำแพงทึบระหว่างมอทอกับตึกพิพิธภัณฑ์วงเล็บตึกนั้นอยู่ในเขตพิพิธภัณฑ์ยิงผ่านช่องกว้างระหว่างหอใหญ่กับตึกนิติเข้ามาสาดเต็มตึกบัญชีเพื่อนที่ตึกบัญชีคาดไม่ถึงว่าพิพิธภัณฑ์จะถูกใช้เป็นแหล่งกำลังด้วยหลายคนบาดเจ็บและที่เหลือต้องรีบเอาโต๊ะมากำบังกระสุนกระสุนจากตึกพิพิธภัณฑ์นี้เองที่ทำร้ายพวกเรามากมายในวันนั้นยังมีระเบิดเป็นช่วงๆคราวนี้ไม่ใช่ระเบิดควรอีกต่อไปอาวุธหนักปืนกลระเบิดสังหารขนขวายมาเข็นฆ่าเยาวชนมือเปล่าอย่างหนักแต่ระฆังพื้นสั่นสะเทือนควันคละคลุ้งคนเจ็บจากหอใหญ่ถูกลำเลียงมาอย่างทุลักทุเลไม่ขาดภาพความสยดสยองผ่านตาผู้ชุมนุมไม่ขาดระยะยิ่งกว่าสงครามเพราะที่นี่ข้ามหมู่ฝ่ายเดียวฝ่ายหนึ่งหมอบรอกระสุนอีกฝ่ายยิงไปสูบบุหรี่ไปอย่างเลือดเย็นผมเห็นภาพของตำรวจหลังออกจากคุกท่ายิงอย่างสบายใจทั้งนั้นบางคนแบกปืนยิงรถถังทั้งที่ในมอทอไม่มีรถถังสักคันหรือเขาอาจจะคิดว่ามีรถถังใต้หอใหญ่มีเรือดำน้ำอยู่บนแทงก์และมีอุโมงค์มีขีปนาวุธที่ยอดโดมพวกเรายังพูดประกาศจุดประสงค์ของการชุมนุมของเราผู้พูดพยายามบอกตำรวจว่าเราทำตามกฎหมายทุกอย่างขอให้ตำรวจหยุดยิงแต่ไม่มีประโยชน์ประมาณ6โมงกระสุนสาดหนักมาเกินกว่าที่โต๊ะเก้าอี้จะกำบังได้หลายคนพยายามหาทางเข้าไปในตึกเพื่อหลบในห้องเรียนหน้าหอใหญ่เสียงปืนดังมาเกือบชั่วโมงแล้วคงสุดจะทานทนได้มีคนเล่าว่าพวกอันธพาลภายใต้การระดมยิงคุ้มกันโดยตำรวจเข้ามาพังประตูด้านหน้าหอใหญ่ได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วครูต่อมาพวกอันธพาลจำนวนหนึ่งครูเข้ามาตั้งหลักหน้าหอใหญ่แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ข้างนอกประตูด้านอื่นปิดตายแม้จะเจรจากับตำรวจขอออกนอกมอทอตำรวจก็ไม่ยอมปล่อยให้ถูกยิงต่อไปขณะที่ผมเห็นอัตภานเริ่มเข้ามาหน้าหอใหญ่ได้ผมก็ตกใจว่าเพื่อนๆที่ทยอยคนถอยเข้ามานั้นยังมีบางคนไม่ยอมถอยป่านนี้เขาคงไม่เหลือสักคนเดียวข้อกล่าวหาที่ว่ามอทอยิงออกไปคุณลองคิดดูว่ามอทอมีกำแพงกำบังที่มีที่ตั้งแน่นหนาหอใหญ่อยู่สูงกว่าระดับสนามหลวงที่สนามหลวงซึ่งผู้อัตภานและตำรวจอยู่มีต้นมะขามเท่านั้นที่กำบังกระสุนได้ถ้านักศึกษามีอาวุธ M16 หรือระเบิดจริงแล้วก็คงทำให้ตำรวจตายนับ10แต่ความจริงก็คือพวกเราตายเป็นร้อยในขณะที่ตำรวจตายแค่2ซึ่งไม่ทราบว่าถูกอะไรตายความรู้แค่คนเคยเรียนรอดออย่างผมก็รู้ในเรื่องง่ายๆอย่างนี้ซ้ำรองตอรอก็แถลงเมื่อ8ตุลา19เองยอมรับว่าตำรวจเข้าตรวจค้นไม่รู้นักศึกษาเอาอาวุธไปซ่อนไว้ไหนแต่พอทหารเข้ามาค้นพบอาวุธมากมายแม้แต่ในพุ่มข้างตึกถ้าตำรวจไทยไม่โง่ก็แสดงว่าอาวุธที่ถูกนำเข้าไปหลังจากตำรวจค้นพูดขัดกันเองไปมาโกหกอย่างไร้เหตุผลความจริงคือพวกเราไม่มีอาวุธเพื่อนที่หน้าหอใหญ่ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่มีใครถอยหนีเขาตอบโต้อะไรไม่ได้เลยเพียงแค่ทำให้ตำรวจรู้ว่าตรงนั้นมีคนอยู่จะได้ไม่กล้าบุกเข้ามาเพื่อถ่วงเวลาให้กับเพื่อนๆข้างหลังที่กำลังหาทางออกทุกคนคงรู้ว่าอนาคตจะต้องสละชีพแน่นอนและพวกเขาถูกยิงทีละคนจริงๆผมได้ดูภาพพวกเขาไม่กี่วันมานี้เองนอนตายตรงโคนต้นไม้หน้าหอใหญ่บางศพตาไม่หลับคล้ายจะจ้องมองดูมันอย่างเอาเลือดเอาเนื้อบางศพก็สงบคล้ายจะภูมิใจว่าได้อุทิศตนเพื่อประชาชนที่เขารักแล้ว
ยังไม่จบหรอกแต่ฉบับนี้ยาวมากพอแล้วผมจะเขียนเล่าต่อไปให้จบเร็วๆนี้ผมไม่ทราบว่าคุณยังอยากจะได้อ่านเร็วๆที่สุดผมจะทำตามที่คุณปรารถนาและคงต้องพยายามรวบรัดให้จบเหตุการณ์ในฉบับหน้านี้ฝากความคิดถึงกับด้วยนะบอกเขาด้วยว่าจะเขียนจดหมายไปคุยด้วยแต่สำหรับผมไม่มีที่อยู่ของเขาถ้ายังไงขอความกรุณาคุณช่วยเขียนมาบอกด้วยนะครับรักชวลิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไทยในศูนย์การศึกษาอาจจะหยุดทำการแต่ยังร่างลงอยู่ในบางจุดเพื่อรวมนะครับเพื่อรวมต่อไปจะเป็นการปฏิบัติการของกลุ่มทหารป่าและหน่วยซัพเปอร์ซึ่งการมาเริ่มจับกลุ่ม